พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยซึ่งเราได้เห็นทั่วไปเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จเยี่ยมประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยทั่วทุกภาคใน1ปีเนี่ยพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมเกือบตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยมีความตั้งใจพระองค์ท่านถ้าพูดภาษาเราท่านพระองค์ท่านขยันมากนะครับขยันมากเพราะฉะนั้นเรารับรู้ได้นะครับจากการที่พระองค์ท่านได้เสด็จทรงเยี่ยมประสบนิกรของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นทุกวันนะครับเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมประสบนิกรของพระองค์ท่านที่ไหนเนี่ยจะมีโครงการพระราชดำริเนี่ยติดตามมาตลอดก็ยิ่งทำให้พวกเราเนี่ยต้องรีบทำงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนประสบนิกรที่พระองค์ท่านได้ไปเสด็จเยี่ยมมาเนี่ยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้พวกเราเนี่ยข้าราชการกรมชนเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องขยันนะครับทำยังไงเราถึงจะให้พระองค์ท่านเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชดำริไว้เนี่ยสำเร็จลุล่วงโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแบบอย่างพระองค์ท่านเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยไม่เท่าท่านนะครับเรายังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพระองค์ท่านไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเราขี้เกียจไม่ได้เราเห็นตัวอย่างของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็ทำให้พวกเราเนี่ยนะครับกรมโยธาเนี่ยเจ้าที่ในกรมโยธาเราขี้เกียจไม่ได้นะครับเราเห็นตัวอย่างของพระองค์ท่านนะท่านได้เหน็ดเหนื่อยพระองค์ท่านไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับ